ใสมีไปทั่วถิ่นคือธัญญานที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือศักดิ์สิทธิ์ที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปต่างผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับให้สมอุราท้องเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนราใจคืนดีสดใสมีไปทั่วถิ่นคือธัญญานที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือศักดิ์สิทธิ์ที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปต่างผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับให้สมอุราท้องเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องเอ็นเมืองฟ้าทาง103 MHz อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีวันนี้ตรงกับวันที่22เมษายนนะครับ2564แล้วนะครับเรื่องของโควิด-19 ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษในช่วงนี้ครับช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องของโควิดกันต่อนะครับกุหลาบสีแดงส่งกลิ่นซึ้งใจแด่ดวงฤทัยให้แทนคำรักเธออยากเอ่ยว่าจะว่าพี่เพ้อเฝ้าแต่คิดถึงเธอทุกคืนและวันกุหลาบสีแดงฝากแรงรักไปแด่ดวงฤทัยด้วยดวงใจรักมันกลิ่นที่หอมใจฉันฝันครวญถึงนวลอนงฝันสลายมาลายดับเลย
ที่เธอเคยเอ่ยความรักเสื้อสตางค์ตุ๊กตาหักโปสการ์ดรูปวิวกล่องขนมพอระนิดสมุดบันทึกรักคู่ชีวิตลอกประกอบคิดที่เคยติดทำให้คิดถึงเธอกล่องออมสินสวยที่เคยสะสมผู้ฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีครับรายการนี้เป็นรายการสดออกอากาศกันสดๆทุกวันตั้งแต่เวลา20:10 นจนถึงเวลา21:30 นก็ขอขอบพระคุณทางสถานีแล้วก็ห่วงเวลาให้มันจัดรายการทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดนะครับฟังเพลงในยุค70ไปรู้สึกว่าความรักของคนรุ่นนั้นมันช่างโรแมนติกนะมีการเก็บเศษบัตรดูหนังตั๋วรถเมย์มีจดหมายมีกล่องออมสินมีเรื่องที่เป็นความผูกพันเคยได้ทำอะไรจะมีอะไรมาร่วมกันสมัยนี้มันอาจจะคนเรามีมือถือมีเทคโนโลยีมากมันคงความรักจะเหมือนกันเก่าหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้เลิกกันไวนะแต่งงานกันใช้สินสอดทองมั่นเกือบล้านอยู่ไม่กี่เดือนเจ้าสาวหนีหอบเงินสินสอดไปซะแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมัยนี้เมื่ออยู่กันง่ายรู้สึกว่าจะอยู่กันก่อนแต่งทั้งสิ้นนะคนในยุคนี้ก็ไม่ต้องไปใช้ธรรมเนียมประเพณีเก่าหรอกครับไม่ต้องแต่งกันเป็นแสนเป็นล้านก็ทำบุญตื่นเช้ามาก็ตักบาตรร่วมขันทำพิธีรดน้ำไม่ต้องไปมีสินสอดทองมั่นครับมาปรับเราไม่ได้ปรับเท่าวัฒนธรรมเราใช่ไหมเราเอาทั้งของเก่าและวัฒนธรรมใหม่มาปนกันแต่ไม่ได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมให้สามารถที่จะไม่เบียดเบียนกันนะการมีสินสอดทองมั่นเนี่ยมันถือว่าถ้าเบียดเบียนฝ่ายเจ้าบ่าวบางครั้งเราหาเงินหาทองไม่ได้ครั้งก็ต้องไปกู้ยืมสินเช่นนี้กลายเป็นความที่เราต้องมายึดติดในสิ่งที่น่าจะหมดไปเมื่อเราใช้ชีวิตแบบฝรั่งมันก็ต้องมีวัฒนธรรมที่เป็นแก่นเป็นรากเป็นสิ่งที่ดีงามของฝรั่งสิ่งที่ไม่ดีงามของฝรั่งก็มีนะครับเช่นพวกเรื่องของอาหารจานด่วนบ้างอาหารขยะอาหารที่เป็นเค้กมันมีครีมเทียมเยอะใช่ไหมเราก็มาวันเกิดก็มาอวยพรวันเกิดการจัดงานวันเกิดกันทั้งบางครั้งก็จัดในสำนักงานเลยมันก็ผิดวัฒนธรรมขององค์กรนะไปเป่าเค้กเป่าอะไรกันในที่ทำงานครั้งมันก็อาจจะไม่เหมาะสมที่ทำงานก็มีไว้ทำงานในเฉพาะหน่วยราชการก็ปฏิบัติการเป็นเรื่องเคยชินไปแล้วเป่าเค้กกันแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันเรียนแบบฝรั่งทั้งที่เค้กเนี่ยมันเป็นอาหารที่ทำให้เราเนี่ยเป็นมีไขมันอิ่มตัวมีเรื่องของ
อาหารที่ครับไม่เป็นอาหารที่ประถมเป็นอาหารมัธยมเป็นอาหารที่ผ่านขั้นตอนการทำมาเยอะจากแป้งต้องไปอบแป้งสาลีไปอบเป็นขนมปังเป็นเค้กใส่ไข่ใส่อะไรเข้าไปอีกอาหารไทยๆที่มีสมุนไพรมันทำให้มีภูมิต้านทานโรคแต่เราไม่คิดนะเราไปนิยมแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันด้วยเค้กไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันด้วยอะไรด้วยแกงเรียงได้ไหมทางนี้นะก็นี่คือสาเหตุของโควิด-19 เนี่ยพวกโรคเนี่ยเขาวิจัยกันนะว่าโควิด-19 มันเกิดจากเราใช้สารเคมีใช้เรื่องที่เป็นความเป็นวิทยาศาสตร์เยอะทำให้เชื้อโรคมันก็พัฒนาของมันก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของมันให้สามารถที่จะต้านทานโรคต้านขออภัยต้านทานยาที่มาต่อต้านมันได้เช่นนี้นะสังเกตได้ว่าเราเองเนี่ยเรากินอะไรที่สมมติดื่มสุราเราก็ต้องเพิ่มใช่ไหมเพราะร่างกายมันก็จะสามารถสร้างความเคยชินเรากินน้ำโค้กน้ำโคล่าเนี่ยมันก็จะเรากลายเป็นเรื่องที่สามารถทำให้เราอยากกินไปเรื่อยๆนะมันความแปลกของความหลงไปในอารมณ์ด้วยกันเป็นเรื่องของทางชีวเคมีในร่างกายเราด้วยแม้แต่เราที่เสพยามันก็ต้องเสพเรื่อยๆใช่ไหมพวกปลาทั้งหลายเนี่ยมันสมัยนี้มีอะไรเข้าไปเยอะบางครั้งมันก็อยู่ได้นะมันสามารถปรับตัวพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั้งหลายน้ำเน่าน้ำเหม็นมีเต็มไปด้วยพลาสติกมันก็สามารถอยู่ได้มันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์แสดงว่ากลายเป็นว่าสิ่งทั้งหลายมันหาจุดสมดุลจุดที่ลงตัวจุดที่ทำให้มันสามารถมีชีวิตอยู่ได้มันปรับไปได้มันเพราะว่าจักรวาลนี้มันไม่อยู่กับที่อยู่แล้วดังนั้นโควิด-19 เนี่ยกลายเป็นโรคใหม่ที่อุบัติขึ้นมาทั้งที่เมื่อก่อนมันก็อาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาซึ่งโดนสารเคมีเข้าไปบางครั้งภาพยนตร์ญี่ปุ่นก็เคยมาโดนสัตว์ในน้ำโดนสารเคมีมากๆกลายเป็นอะไรกลายเป็นก็อดซิลล่ากลายเป็นสัตว์ประหลาดขึ้นมาสมัยก่อนเราสมัยนี้ก็ยังมีใช่ไหมก็อดซิลล่าเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเกิดจากอาวุธนิวเคลียร์ทำให้มันกลายพันธุ์เป็นสัตว์ที่แข็งแรงใหญ่โตมีอาวุธเป็นไฟพ่นได้เช่นนี้นะวันนี้คุยกันมากสักนิดหนึ่งเริ่มอีกนิดหนึ่งนะครับที่ข้อสังเกตในบุญยืนบุญเย็นสุขเสน่ห์นี่เป็นฝรั่งที่ไปทำงานในเผ่าตองเหลืองนะมาราบีในภาษาของเขาหรือคนไทยก็เรียกว่าผีตองเหลืองแต่เขาไม่ให้ใช้คำว่าผีนะเป็นการเหยียดกันทางเชื้อชนชาติให้เรียกว่าตองเหลืองเฉยๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาแค่ยาแดงยาทิ้งเจอยางสามัญประจำบ้านเนี่ยแผลของมาราบีหรือตองเหลืองเนี่ยจะหายเร็วมากเนื่องจากเขาไม่เคยใช้สารเคมีไม่เคยใช้ยาปฏิชีวนะไม่เคยใช้พิซินีนหลอดไม่เคยใช้ซันฟามาก่อนเลยแผลหายเร็วมากถ้าแผลที่มีหนองมีอะไรโดนไม่ได้แผลที่สกปรกสามารถหายได้รวดเร็วได้โดยยาพื้นบ้านธรรมดาเนี่ยเขาพูดสันนิษฐานหรือเป็นความรู้ว่าเนื่องจากเผ่าชนเผ่านี้ไม่ได้รับสารไม่เคยโดนสารเคมีมามากก็ทำให้แพ้แค่ยาแดงยาทิ้งเจอนี่ก็หายเร็วได้มากสำหรับแผลสดแผลเปื่อยแผลผู้พองทั้งหลายเราเองก็น่าจะอีกมุมหนึ่งก็นั่นก็หมายถึงเรื่องของโควิด-19 ที่มาฆ่าชีวิตผู้คนบนโลกนี้ล้มตายไปจำนวนมากนั้นก็เป็นอุทาหรณ์ว่าเราเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความสิ้นสุดของปัญหาใช่ไหมมันก็ก่อปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆความ
แก้ปัญหาทั้งหลายเนี่ยในศาสนาพุทธของเรานี่ก็ให้เรามีชีวิตอย่างอุดมคติมีชีวิตอย่างประมัดระวังไม่ประมาทมีชีวิตอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่สุดโต่งไม่ได้ด้านไหนด้านหนึ่งเพื่อสุขภาพของเราทางนี้คนสมัยนี้มันอาจจะใช้เทคโนโลยีมากใช้ยามากใช้สารเคมีมากแต่ไม่ปฏิบัติให้เป็นชีวิตอุดมคติมักจะเบียดกันมักจะทำงานหนักมักจะไม่เจ็บป่วยไม่สบายอะไรก็ไม่ได้ใช้สารเคมีใช่แต่ยาปฏิชีวนะยาวิทยาศาสตร์ยาที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทยาขึ้นมามันก็ทำให้เกิดโรคที่สามารถที่จะต้านทานกับยาทั้งหลายที่เคยชินมนุษย์เคยใช้อยู่ประจำวันในชีวิตทั่วไปนี่ได้นั่นเองเห็นว่าในสังคมตะวันตกนี่แม้จะพัฒนาเทคโนโลยีมากแต่คนป่วยเป็นโรคมะเร็งกันมากนะเนื่องจากสังคมตะวันตกเขาไม่ค่อยมีสมุนไพรกินเท่าไหร่ใช่ไหมกินแต่อาหารจานด่วนกินแต่ฟิซซ่าสปาเกตตี้กินแต่สิ่งที่มีไขมันอิ่มตัวเยอะกินแต่ครีมเทียมครีมอะไรกันโอ้นมากมายก่ายกองในชีวิตแต่ละวันสู่คนญี่ปุ่นคนเอเชียที่กินสมุนไพรกินเนื้อกินปลาที่เป็นย่อยง่ายเป็นไม่กินสัตว์ใหญ่เนี่ยญี่ปุ่นก็จะนิยมกินปลาใช่ไหมสมัยก่อนไทยนี่คนไทยวัฒนธรรมก็กินปลาเป็นหลักนั่นเองนะครับนี่คือผลดีของอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารเอเชียที่หลบซ่อนความรู้ทางสมุนไพรแต่เรียกว่าใกล้เกลือกินด่างกันคนเอเชียจะเป็นเสียเช่นนั้นนะครับฟังเพลงกันต่อและพูดยาวเลยคืนนี้วันนี
ฉันคงร้องไห้เช่นสายคลื่นลมส่งเสียงระงมชั่ววันชั่วคืนการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับยุคใหม่ยุคสมัยใหม่สมัยนี้คนไทยมีความเป็นอยู่แบบ เทียบเคียงกับตะวันตกไปแล้วใช่ไหมเทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้วทั้งสิ้นเรามีมือถือใช้กันทั่วไปใช่ไหมชีวิตนี้ขาดมือถือไม่ได้ไปแล้วเรากลับไปสู่ชีวิต ที่ใช้จดหมายใช้วิทยุสื่อสารเรียกตัวกันในระบบราชการหรือใช้โทรเลขไม่มีแล้วหมดสิ้นไปแล้วไม่กลายเรากลับคืนไปไม่ได้แล้วนะครับทีนี้ว่าจุดยืนในทุกวัฒนธรรมทุกยุคทุกสมัยมันจะต้องมีเพื่อรักษาความเป็นอุดมคติของการดำเนินชีวิตนะชีวิตที่สุดตรงไปตามกระแสหรือชีวิตที่ไม่ได้นำสิ่งทั้งหลายของต่างวัฒนธรรมมาปรับปรุงมาเสริมแต่งมันก็จะกลายอย่างที่ว่าไปแล้วคนไทยมีใช้เทคโนโลยีเทียบฝรั่งแต่ว่าเรื่องค่านิยมบางอย่างเราก็ไม่ได้สิ่งที่มันเป็นความฟุ้งเฟ้อการจัดงานใหญ่โตก็ยังไม่ได้ก็อยู่ในการดำเนินชีวิตของเราใช่ไหมเราไม่ใช่ว่าไปดูถูกวัฒนธรรมแต่บางครั้งวัฒนธรรมที่เราไม่ได้พัฒนาเรา
เราก็กลายเป็นต่อยอดความฟุ้งเฟ้อไปใหญ่สมัยก่อนเรามีแค่มาต้มมาแกงมาช่วยแรงทุกคามาเพื่อนบ้านยากดีมีจนก็มานั่งล้อมวงรับประทานอาหารกันนำติดกลับบ้านไปให้ลูกให้หลานให้ปู่ย่าตายายได้รับประทานกันได้สมัยนี้เราก็พัฒนาไปใช้จ้างเหมาเอาเป็นโต๊ะจีนหรือแม้แต่อาหารไทยก็สามารถทำแบบจ้างเหมาได้นะอาหารไทยอาหารจีนเนี่ยที่เขาเรียกกันติดปากว่าโต๊ะจีนโต๊ะจีนนี่ก็มาสู่ยุคในยุค70เนี่ยกลางยุค70 2519 2500เท่าไหร่นะ18 19เนี่ยเริ่มมาครั้งแรกนะงานแต่งพี่สาวผมเนี่ยโต๊ะจีนแรกๆเลยต่อมามันก็ได้รับความนิยมมันง่ายมันสะดวกมันไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปไหว้หวานใครใช้วิธีการทางธุรกิจเป็นธุรกิจเป็นเรื่องของการให้เงินให้ทองกันไปทำสำเร็จรูปมาแต่ทั้งนี้มันก็กลายเป็นเรื่องอีกด้านหนึ่งสรรพสิ่งย่อมมีสองด้านเสมอใช่ไหมเราเองก็กลายเป็นภาษีสังคมคนไทยเยอะมากนะเยอะกว่าฝรั่งเยอะกว่าญี่ปุ่นเยอะกว่าญี่ปุ่นเยอะกว่าในชาติที่หรือว่าพัฒนาแล้วมากมายแม้แต่งานศพงานบุญงานแต่งงานบวชทั้งหลายเนี่ยบางครั้งเจ้าภาพก็ต้องกู้หนี้ยืมสินมาจัดมันก็มีดอกเบี้ยใช่ไหมระบบดอกเบี้ยมันก็ทำลายครอบครัวทำลายชีวิตความเป็นอยู่ด้วยมันนี่ท่วมหัวขึ้นมาไม่มีดอกเบี้ยทบมากกว่าเงินต้นมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมไปทั้งนี้เราก็ต้องมีวินัยมีเรื่องของการรู้จักใช้จ่ายเพื่ออยู่ในสังคมสมัยใหม่ได้สังคมสมัยใหม่จะไปยึดค่านิยมแบบที่มันฟุ้งใหญ่โตชอบมีหน้ามีตาเช่นเก่าไม่ได้แล้วเพราะว่าสังคมมันเป็นเรื่องของการใช้เงินใช้ทองใช้รักษาวินัยการเงินการทองแม้แต่ตะวันตกเยาวชนเขาก็ไม่ผู้ปกครองพ่อแม่ก็ไม่ได้ส่งเรียนกันถึงปริญญาโทปริญญาเอกใช่ไหมอยู่มหาวิทยาลัยเด็กทั้งหลายก็ต้องออกทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเป็นส่วนใหญ่ก็มีอย่างเราระบบอุปถัมภ์นะคนรวยมากๆมันก็ไม่อยากให้ลูกหลานต้องไปลำบากเลยแต่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆมันก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นภูมิคุ้มกันของเยาวชนของเขาก็รู้จักค่าของเงินรู้จักการใช้จ่ายจะเห็นว่าในวัฒนธรรมตะวันตกมันจะไม่มีการเลี้ยงดูปูเสืออย่างล้มทลายใช่ไหมไม่มีการล้มงัวล้มควายเมื่อเลี้ยงคืน2คืนแล้วก็ละลายทำละลายน้ำพริกละลายแม่น้ำไปเช่นนี้นะครับก็เป็นเรื่องเราสามารถที่จะมาเทียบเปรียบเทียบนำมาซึ่งการอยู่ได้ในสังคมที่ใช้เงินทองไม่ใช่สังคมที่แลกเปลี่ยนเอาข้าวไปแลกปลาเอาปลาไปแลกผลไม้ไม่ใช่ยุคนั้นแล้วนะเรื่องของจุดยืนมันจะต้องมีให้กับลูกหลานมีวัฒนธรรมการรักษาวินัยการเงินการคลังสอนลูกหลานในทางอ้อมเช่นให้เขาหาเงินเรียนเองใช่ไหมให้เขาได้รู้จักที่จะว่าเมื่อไม่มีเงินขึ้นมาก็ไม่มีที่จะใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นใช่ไหมสมัยนี้เนี่ยลูกอ้อนขอมือถือราคาแพงกันทุกครัวเรือนนะลูกอ้อนขอลูกโรงเรียนดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไฮโซพ่อแม่ก็ต้องกู้หนี้ยืมสินแม้แต่การเรียนก็ต้องมีกู้เงินกองทุนร่ำเรียนนี่เขาเรียกว่าอะไรกองทุนอะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้ไม่ต้องใช้หนี้เขาจบมาสำเร็จการศึกษามาอดเป็นหนี้ไม่ได้นั่นเองนะครับฟังเพลงในยุค70ยุค80กันต่อนะครับฟังกันสบายสบายสไตล์80
ลงนี้มันเป็นยุคเก่านะยุค60นู่นนะแต่นํามาร้องใหม่เลยบัตบัตเตอร์ฟลายมาร้องใหม่นะครับจะขอ
จนเจอพบอื่นความรักครั้งสุดท้ายตราบวันชีพวายยังชื่นแน่นอนนักรักอย่างยืนให้เธอแล้วไม่ขอคืนชื่นใจไหมเธผู้ฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าอยู่ขณะนี้นะครับรายการนี้เป็นรายการสดครับสามารถที่จะพูดคุยหรือขอเพลงได้หลังไมค์นะครับ0365815215815821ซึ่งเป็นเบอร์ของทางสถานีนั่นเองนะครับเมื่อกี้พูดเรื่องของตะวันตกตะวันออกนะผมนึกขึ้นมาได้อีกเรื่องนึงนะที่น่าเสียใจที่เขาเรียกว่าใกล้เกิดกินด่างนะคือเรื่องของความรู้ในของเดิมในศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้นำมาเป็นชิ้นเป็นอันเราเรียนแต่หลักสูตรของฝรั่งใช่ไหมเรื่องจิตวิเคราะห์เนี่ยของฟรอยด์ใครจบมาทางด้านนี้ก็โอ้ไปเป็นพนักงานคุมประพฤติกันไปทำไปเป็นผู้คุมเรือนจำบ้างไปเป็นนักจิตวิทยาเป็นทำงานปพมพมกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยซึ่งใช้นักที่เขาเรียกว่านักสังคมสงเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์จิตวิเคราะห์ของตะวันตกเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัตถุใช่ไหมมันไม่เรื่องไม่มีมิติของจิตวิญญาณนะมีเรื่องสมองสั่งการเรื่องของการที่เราจะรู้จักพูดคุยกับคนเราก็ต้องเยินยอเขาก่อนและให้เขามีความภูมิใจในตัวเองแล้วถึงจะบอกสอนบอกวิธีการต่างๆนั่นคือหลักจิตวิทยาที่ใช้กันทั่วไปนะนักจิตวิทยาทั้งหลายในระบบราชการเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้นะครับเรื่องที่เราสามารถที่อยู่ในหลักสูตรเราได้เนี่ยชะตาภูมิพระร่วงเนี่ยนรกสวรรค์พรหมรูปพรหมทั้งหลายนะในภูมิมนุษย์ก็อาจจะรวมทั้งเดรัจฉานก็อยู่ในภูมิของมนุษย์ด้วยทั้งนี้นะเพราะเราเห็นเขาได้เราสื่อสารสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับเดรัจฉานได้ถือว่าอยู่ในภูมิเดียวกับเรานะก็เรียนเข้าไปไม่เห็นจะแปลกตรงไหนไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนก็ในเมื่อชอบความรู้ชอบการเรียนกันนักหนาใช่ไหมระบบการศึกษาก็ใส่เข้าไปสิครับมันไม่ถึงว่าไปลอกเรียนของตะวันตกมาทั้งรุ่นนะเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการที่มันเจ๊งบ้งที่มันเขาไม่ยอมรับมันไม่มีหาหลักฐานไม่ได้ไปแล้วมันก็ยังร่ำเรียนกันอยู่เลยเรื่องของมนุษย์ไปเหยียบบนดวงจันทร์ก็ยังถือเป็นเรื่องจริงกันอยู่เลยทั้งที่มันเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงทั้งสิ้นเรื่องของภูมิปัญญาอย่างพุทธศาสนาหรือฮินดูเนี่ยเขามีกระทั่งแม้แต่วัฏสงสารที่หรือแม้แต่การเวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดเนี่ยท่านคิดว่ามันมหามันยิ่งใหญ่แค่ไหนเรื่องของเวลาไม่เท่ากันระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์โลกนรกโลกของพรหมโลกพรหมทั้งหลายเนี่ยมันน่าจะเป็นความรู้ที่สามารถที่จะมาร่ำเรียนกันได้ต่อยอดกันได้ทำให้เราเกิดความคิดที่ใจกว้างมากขึ้นนะเป็นนิติทางจิตวิญญาณมากขึ้นไม่ใช่ไปเป็นวัตถุนิยมนะแม้แต่ศาสตร์ทางจิตนี่ก็ยังเป็นแค่เรื่องของร่างกายเรื่องของ
ฮอร์โมนในร่างกายเรื่องของอวัยวะสั่งการทั้งหลายมันไม่ใช่เช่นนั้นเลยมันเป็นเรื่องที่ต้องจิตมันเป็นประธานจิตเป็นใหญ่การเห็นของเราเนี่ยมันได้เห็นด้วยได้จอภาพได้เห็นได้ลูกตาได้เห็นได้เส้นประสาทมันเกิดจากจิตเราไปอยู่ตรงในเบ้าตาเรานะแม้แต่เราควักลูกตาออกไปเราก็ยังเห็นเป็นความมืดเนี่ยไม่เชื่อท่านไปถามคนตาพิการตาบอดทั้งหลายเนี่ยว่าท่านไม่เคยถูกควักตาประสบอุบัติเหตุแล้วตรงนั้นมันจะเห็นเป็นอย่างไรก็เห็นเป็นความมืดนะแม้แต่คนตาบอดมาจากกำเนิดก็เห็นเป็นความมืดสีดำแสดงว่ามันเป็นช่องที่จะรับรู้ประสาทที่จะรับรู้สัมผัสทั้ง5สำหรับในการมองเห็นแต่ได้กลิ่นก็เป็นอีกสัมผัสหนึ่งใช่ไหมหรือว่าการทางการสัมผัสด้านร่างกายผิวหนังก็เป็นอีกสัมผัสหนึ่งรสก็เป็นอีกสัมผัสหนึ่งใช่ไหมเสียงก็เป็นอีกสัมผัสหนึ่งการมองเห็นแม้จะตัดอวัยวะการมองเห็นเราก็ยังเห็นเป็นสีดำอยู่นะอันนี้เป็นเรื่องยืนยันชัดเจนว่าจิตวิญญาณมันมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกผู้ทุกนามในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะแม้แต่ต้นไม้ก็ยังมีจิตวิญญาณเลยแต่มันเติบโตช้าทำให้เราไม่สามารถที่จะเห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้นั่นเองนะครับช่วงหน้ามาคุยเฟื่องเรื่องของกินใกล้เกลือกินด่างกันต่อนะครับดีไหมครับทำไมจะเบื่อก็จะไม่คุยไปคุยเรื่องที่มันสบายใจไม่หนักเกินไปอาจจะเป็นได้นะครับฟังเพลงไปก่อนแล้วกันนะครับจะไปในคืนไร้ดาว
วรรค์ลงทันประหนึ่งสุริยันลาลับที่ไปห่างเพียงไหนใจฉันมันสัมพันธ์ความรักมีกลายน้ำตาพายุร้ายพายใจศรัทธาฟังอยู่ในรายการท้องเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสังสรรค์เพื่อสังคมของเจ้าอินบุรีนะครับเมื่อกี้พูดติดลม มาถึงตอนนี้นั่นคือเรื่องที่ว่าในหลักสูตรของระบบการศึกษาไทยนี่ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับเจตพูดนะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับกายละเอียดกายหยาบเรื่องของลางสังหรณ์เรื่องของสิ่งที่เป็นมิติทางจิตวิญญาณเลยนะก็ว่าได้ทั้งนี้คนที่ไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานครูกรรมฐานครูวิปัสสนาเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังว่ามีนะมันเขาสอนเรื่องของกายละเอียดกายหยาบด้วยทั้งนี้แม้แต่เรื่องลมปราณทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์โบราณเราเองเนี่ยจากศาสตร์จีนเนี่ยของเราเนี่ยชีวิตมนุษย์ร่างกายมนุษย์นั้นเป็นมีแต่เรื่องของไฟเรื่องของลมเรื่องของจุดประสาทต่างๆทั้งสิ้นเราใกล้เกินกินด่างกันหรือเปล่านะก็เรียนกันไปไม่ใช่ว่าเรียน
เรียนแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนไปสันนิษฐานว่าคุณเรียนธรรมศาสตร์แล้วคุณจะได้ไปรับใช้ประชาชนคุณเรียนจุฬาลงกรณ์แล้วคุณเป็นเจ้าขุนผู้นายมันแล้วแต่คนนะมันมีสิ่งอิทธิพลอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะไม่ต้องไปถือไม่ต้องไปปิดกั้นไม่ต้องไปทำให้เสรีทางวิชาการนี่หายไปหรอกเลยมีเรียนอะไรก็เข้าไปผมสมัยก่อนผมเรียนรัฐศาสตร์ผมก็เรียนลัทธิคอมมิวนิสต์เรียนลัทธิเต๋าลัทธิเลนินฟาสมาร์กซิสอะไรไม่เห็นจะหลงไหลไปตามลัทธิคอมมิวนิสต์เลยนะขอให้เชื่อเถอะว่าเปิดกว้างทางเรื่องของวิชาการไปเถิดเรียนไปเถิดเรื่องของคัมภีร์ฮินดูคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์เรื่องกายละเอียดกายหยาบนะเรื่องเจตพูดเรื่องอะไรต่อมีอะไรแม้แต่ในสังคมมุสลิมเนี่ยเขาต้องมีโรงเรียนสอนศาสนาของเขาเลยที่เรียกว่าปอเนาะนะเขาจะสอนเรื่องชีวิตหลังความตายนะวันตัดสินของพระเจ้าก็เหมือนกับศาสนาคริสต์เหมือนกันเขาเชื่อในชีวิตหลังความตายแต่ไม่ได้เชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าใช่ไหมเชื่อว่าคนไทยคนเรามีสองชาติชาตินี้กับชาติรอวันตัดสินอีกชาติหนึ่งก็ยังเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายใช่ไหมเขาก็เรียนในสังคมของเขานะแต่สังคมเราเนี่ยปิดกั้นนะให้เป็นวัตถุนิยมกันเสียโดยมากใช่ไหมในเรื่องของพุทธศาสนาเราก็ไม่ได้ถึงเรื่องของจิตวิญญาณเสียเท่าใดแม้แต่พระพุทธองค์สอนว่าจงภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่เนี่ยผู้รู้นักวิชาการบางคนก็มาหาว่าทำให้คนไทยเนี่ยขี้เกียจสันหลังยาวไม่กระตือรือร้นไม่แอคทีฟเอาแล้วฝรั่งพวกศาสนาคริสต์มันบอกพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าบรรดาทุกสิ่งมันก็เกียจคร้านมันก็ฝรั่งก็เป็นคนป่าคนดอยอยู่กันตามป่าตามเขากันหมดแล้วสินะครับครับก็อย่าไปเชื่อเรื่องการเรียนรู้จากคำสอนว่าจะมีอิทธิพลประการใดตัวของเราที่เป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งที่มาในอดีตชาติเนี่ยมันเป็นกำหนดสันดานของแต่ละคนกำหนดบุคลิกของแต่ละคนนะไปเชื่อสิ่งแวดล้อมเชื่อการเรียนการสอนในชาติเดียวมันคงไม่ใช่คำตอบนั่นเองนะครับเราปิดท้ายว่าเรียนกันไปเถอะครับเรียนลัทธิเรียนวัฒนธรรมคนอื่นแลกเปลี่ยนผู้อื่นเรียนเทคโนโลยีเข้าไปเรียนวิทยาศาสตร์เข้าไปเรียนศาสนาเรียนจิตวิญญาณเรียนความลี้ลับของวัตตะสงสารตามหลักการศาสนาพุทธศาสนาฮินดูก็เรียนไปได้ไม่เป็นทุกอย่างมันก็เป็นประสบการณ์ที่ยังเก็บเกี่ยวเพื่อทำให้ตัวเราเนี่ยพัฒนาขึ้นได้นะคนเราเนี่ยมันไม่เชื่อใครหรอกมันเชื่อตนเองคนเรามีประสบการณ์มีเรื่องของการเคยปฏิบัติมาก็ทำให้นำมาพิจารณามาสอนตนเองไม่งั้นเขาในศาสนาพุทธเขาจะมีให้ไปทุดงตามป่าทำไมนะให้เรียนแต่คัมภีร์พระไตรปิฎกอย่างเดียวนะเป็นปริญญา9ประโยคกันทุกคนเลยไม่ดีกว่าหรือนะทำไมเขาจะในคณะสงฆ์ไทยเนี่ยจะต้องมีการที่ออกไปทุดงนะออกไปปลีกวิเวกออกไปหาประสบการณ์จริงออกไปหาความสงัดของธรรมชาตินะแม้แต่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในป่าใช่ไหมความสงัดแต่เนื่องด้วยพระองค์เนี่ยมีบุญญาธิการมีเรื่องของการสะสมบุญมามากพอในข้ามภพข้ามชาติมาจึงตรัสรู้ได้เราเองเราคงจะไม่ถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกมั้งไม่ใช่ว่าได้อบรมตามคำสอนแล้วจะต้องตรัสรู้จะต้องเห็นธรรมจะต้องบรรลุธรรมเลยก็คงไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องที่แต่ละคนที่มีบุญธรรมกรรมแต่งมาต่างกันฉลาดต่างกันโง่เขาบาปัญญาต่างกันด้วยผลบุญที่สะสมมาทั้งสิ้นนี่คือหลักแท้ของศาสนาที่เราไม่ไปบังคับใครให้เชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ให้ทำตามผู้นำไม่ทำตามภาครัฐคงเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องเข้าใจด้วยตนเองท
ั้งสิ้นนั่นเองนะครับฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้ก็คงจะเป็นแนวของ The Impossible นะแต่ว่าอาจจะมีผู้อื่นนำมาร้องใหม่บ้างอะไรบ้างก็ลองรับฟังกันดูนะเดี๋ยวช่วงหน้าก็คงจะมาอำลากันได้ช่วงนี้ชักสักหลายเพลงหน่อยนะครับโอ้นวลนางใหญ่มางเหมือนพี่ตัดไมตรีไม่มีเหลือความรักกันเคยหยอกล้อทุกคืนทุกวันวิมานที่ฝันเราคิดกันไว้ก่อนบ้านสักหลังพอฟังกายอยู่ไม่ต้องรู้พอมีที่สุขหัวนอนเป็นแม่สีเรือนอันสุนทรฉันหาบคอนไม่บนเลยตกตอนเย็นเห็นน้ำพริกปลาทูรถมือนางเลิศหรูเจ้าไม่เคยอยู่เฉยพอคำลงเราจูจีดังเคยพี่แนบคเนยคือตากการดานี่คือความฝันนั้นไงเล่ากลับหลอกเราให้จมทะเลน้ำตาคำสุดท้ายที่เธอขอลาเย้ยฝากมาว่าเสียใจตกตอนเย็นเห็นน้ำพริกปลาทูรถมือนางเลิศหรูเจ้าไม่เคยอยู่เฉยพอคำลงเราจูจีดังเคยพี่แนบคเนยคือตากการดานี่คือความฝันนั้นไงเล่ากลับหลอกเราให้จมทะเลน้ำตาคำสุดท้ายที่เธอขอลาเย้ยฝากมาว่าเสียใจมหา
บเสมอกับดวงชีวิตรักเธอชั่วนิดนิรันดรแม้เธอห่างไกลใจเธอI'm not afraid to die.
คุณฟังเราอยู่ในรายการท้องเอ็นเมืองฟ้านะครับมีช่วงเวลาพูดคุยกันนิดหน่อยเรื่องของการประสบอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับสมัยนี้ก็มีภาครัฐที่คอยช่วยเหลือท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับ1669หรือ191ก็แต่191จะเน้นในเรื่องของโจรกรรมเรื่องของงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับตำรวจทางนี้ก็เขาก็สามารถที่จะเชื่อมโยงให้ท่านได้นะท่านมีเหตุด่วนเหตุร้ายประสบบัติเหตุอะไรก็โทรกันไป1ทั้ง1669และ191เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเหลือท่านได้รวดเร็วทันใจหรือแม้จะอยู่ใกล้ตำบลทองเอ็นก็โทรเรียกกู้ชีพของทองเอ็นได้นะครับ0368115888811588นะครับฟังอีกเพลงฮะแถมให้1เพลงก่อนช่วงหน้ามาลากันนะครับI'm not afraid to die.
าถึงช่วงสุดท้ายของรายการท้องถิ่นเมืองฟ้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับท้องถิ่นคือรากหญ้าปวงประชาต้องมาก่อนครับสวัสดีครับ